สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชนแนลมาดามเว็บวิบวับวุบวับวิบวิบวุบวับบุ้มบั้มบุ้มบัมจุดลอดเลยเจชักใหญ่แมงมุมยุบยับตอนตัวอย่างก็ว่าเออไปดูแบบเอ,อดูมันมันอะนะเอเราก็แบบเป็น ชายแท้นะเราก็ไปดูของสุดเสียงงามใช่ป่ะเออมาสไปเดอร์แมนหญิงสไปเดอร์แมนผู้หญิงวูแมนกลอะไรก็ตามแล้วก็ซีนแอคชั่นแต่แม้เราก็หวังไม่ได้เยอะอะพูดเลยหวังไม่ได้เยอะอ่ะแต่คราวเนี้ยสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นก็คือเชี่ยมมากมาทำให้เที่ยมมากหนังที่กูดูไปแล้วกูก็เขินไปกูดูไปแล้วกูก็เขินไปอ่ะกูก็อายไปอ่ะว่ามันเขาทำอะไรกันวะอ่ะ อัปเดตอย่างนี้ตัวผู้กำกับนะครับของมาดามเว็บเนี่ยคือคลาร์กสันตัวเจ้คลาร์กสันเนี่ยชั่วโมงบินในการทำงานของเขาส่วนใหญ่ก็จะซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์นะครับทำซีรีส์ไปเยอะนะแล้วก็ได้คนเขียนบทก็คือคือใครไม่สำคัญเอาเป็นว่าทีมนี้ผลงานที่ผ่านมาก็คือ Mobius แล้วก o d of อิ๊ นะก็พอที่จะเห็นเขาละ <c oughs> นีะ่เราก็ไม่ได้หวังเยอะไงเ,เราก็ไม่ได้หวังเยอะผมก็โอเคไปเปิดปล่อยตัวปล่อยใจดูสิ่งที่ผมเห็นคือเต็มไปด้วยคำถามอะเรื่องราวต่างๆถูกเขียนมาด้วยความหละหลวมแบบที่สุดอะเหมือนกับว่ามาดามเว็บอะเป็นโปรเจกต์ที่ค่ายยังไงก็อยากจะให้คลอดภาพยนตร์อะไรสักเรื่องนึงอะ ที่แม่งอยู่ในจักรวาลสไปเดอร์แมนอยู่ในจักรวาลแมงมุมเออทางฝั่งโซนี่เขาคลอดจักรวาลแมงมุมของตัวเองไงเป็นเหมือนสไปเดอร์เวิร์ดจักรวาลแมงมุมส้นตีนขอคเขาอ่ะเออเขาจะปลุกปั้นเลยในขณะที่ M.C.U เขาก็มีอะไรต่างๆอึก็ทึกคึกโคมอเวนเจอร์ M.C.U เฮียอะไรของเขาอะนะทางโซนี่เขาก็ฉีกมาเลยกูสไปเดอร์แมนลูกรักแล้วตัวละครสไปเดอร์แมนเออผมก็ชอบผมก็ชอบสไปเดอร์แมนคือตัวละครมหาชนอะแล้วทางโซนี่เนี่ยเขาก็ปลุกปั้นไง หลังจากที่ผมไปดูอะผมรู้สึกว่าเหมือนมันถูกสร้างขึ้นแบบค่ายอยากให้มีลูกค้าจ่อแล้วในเรื่องสิ่งที่เด่นสุดเลยนะคือเป๊ปซี่พูดตรงๆนะผมก็คนทำงานตัวเล็กๆคนหนึ่งเข้าใจการที่จะต้องมีการทายอินมั่งมันอาจจะดูโจงคลื่มมั่งดูเนียนมั่งไม่เนียนมั่งสำหรับผมอะผมว่าแม่งเล็กน้อยสมมุตินะยกตัวอย่าง ง่ายๆเลยนะถ้าเป็นหนังที่ดีอ่ะกูเพิ่งดูไอ้เฮีย้ยจริงๆแม่งเป็นตลกร้ายในชีวิตกูเหมือนกันนะกูเพิ่งดู Speak No Evil จบหนังเรื่องนั้นแม่งแบบ p ไซโค o l จิค c ลเทเ l l e r เล่นกับจิตวิทยาชื่อเรื่องก็อารมณ์ประมาณว่าแบบสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่พูดโอ้โหมันนั้นเข้มเลยนึกภาพหนังอย่าง Speak No Evil สมมติเล่าเรื่องเก่ง แต่เขาขายของไม่เก่งไทยอินแบบต้องๆเลยกูขี้เกียจวุ่นวายกับการไทยอินลูกค้าเข้ากูก็วางในฉากไปเน้นเรื่องเรื่องเรื่องบทด,ดีกว่าเอาเวลาไปลงตรงนั้นดีกว่าให้ตัวละครเอกไปนั่งตรงห้องทานข้าวแล้วเสิร์ฟออฟตัส ออ t ตัได้นำวัสดุที่มีชื่อว่า n i ตชินที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรจะด,ดีเอามาบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical วเ b อ r ์ในโพ i ิชันของ NASA ทำให้แว่น Hover 2.0ตัวนี้เนี่ยเหนียวบางทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง2,490บาทเท่านั้นพร้อมโปรโมชั่นเปิดตัวลดเลย200บาทและยังสามารถใช้โค้ดเ e อร์มูฟวิลดไปอีก100บาทและถ้าใครมีโฮเวอตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้ออตัเข้าอัปเกรดเป็น โพิ่อ2.0รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก20%อย่าลืมไปใช้โค้ดหนอนหนังกันเยอะๆนะครับแต่เนื้อเรื่องแบบนั้นไงมันก็ยังดูดีใช่ป่ะเออก็คนก็อาจจะแซวจะอี๋หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ตามเรื่องตามราวใช่ไหมไทยอินไม่เนียนอ่ะคนก็แซวคนก็อะไรก็ผมมองว่ามันธรรมดามีคนแซวเรื่องไทยอินไม่เนียนนี่คือมันเป็นแผลของคนทํางานที่ธรรมดามากเบสิกที่สุดใครทํางานต้องเคยโดนแซวไทยอินไม่เนียนอะ,นนอะไรเงี้รรงย แต่ไอเรื่องมาดามเว็บเนี่ยดูจบกูมีคำถามว่ามีทำไมตัวแคสเซนดาเห็นนิมิตถูกไหมเห็นนิมิตช่วยเด็กพวกนี้มึงขโมยแท็กซี่มาคันนึงใช้หนีไอพวกนี้หนีไอแท็กซี่คันเนี้ยมึงขโมยมาใช้จนคุ้มเลยแล้วแคสเซนดาเนี่ยป้นรถแบบเจอรถที่ไหนขับกูนึกว่ามึงอยู่ในเกม GTA อ่ะไอสัตว์มึง เจอรถที่ไหนกะจังหวะเหมาะแบบมันประจวบเหมาะแล้วกึนพอแคสเซนดาเว็บอยากได้รถปั๊บมันต้องมีคนมาจอดตรงนั้นะแล้วทำตัวแบบเซ่อซ่าเด๋อดาแท็กซี่ก็กำลังคุยกับผู้โดยสารลงมาคุยกับผู้โดยสารทิ้งรถเอาไว้รคสเซนดาแม่งวิ่งขึ้นรถไปรถพยาบาลรถที่อะไรก็ตามเป็นรถตู้อะมาจอดปั๊บคนก็ลง ไม่มีใครอยู่ในรถเคสเซนดาวิ่งขึ้นรถเหมือนแม่งทุกอย่างมาเสิร์ฟให้เคสเซนดาแม่งเดินไปอะ่ะแล้วตลอดทั้งเรื่องอะ่ะเต็มไปด้วยเซอร์วิส่ะที่คนเขียนบทแม่งเซอร์วิสเคสเซนดาเคสเซนดาอยากได้อะไรขอให้บอกพี่เขียนให้ได้หมดเ่ะเป็นหนังที่คอนฟ lict แม่งไม่มีกูไม่รู้สึกว่าอีสี่ตัวเนี้ยมีอุปสรรคที่อะไรเลยในเรื่องแท็กซี่คันนั้น ป้นมามึงใช้ค้อนเรื่องไม่มีใครตามหาเลยเอ้แท็กซี่คันนี้โอเคแม่งงัดงัดป้ายทะเบียนทิ้งไว้รถขับไม่มีป้ายทะเบียนแม่งขับทั่วบ้านทั่วเมืองมึงไม่ไม่เจออุปสรรคอะไรเลยเหรอรถชนแม่งเอาไปชนอ e ีซีเคีซิมตัมอัดเข้าเหมือนเป็นร้านเป็นบาร์นะขายพวกอาหารเครื่องดื่มพวกอะไรพวกนี้ปึง้งชนเข้าไป ช่วยชีวิตไอ้สาสาวแมงมุมนั่นรถแม่งหน้ายู่ขนาะดนั้นมึงขับทั่วเมืองมึงไม่เจออุปสรรคอะไรบ้างเลยเหรอชิวเลยไอ้สัตว์กูนึกว่าอยู่ในเกม GTA แล้วไอ้สาสาวเนี่ยพูดตามตรงนะถ้ากูเป็น3สาวอ่ะกูน้อยใจนะเพราะ Position มึงคือถูกสร้างมาเพื่อให้มันมีอะไรเท่านั้นเองจริงๆความรู้สึกผมดูปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าไอ สามสาวเนี่ยเหมือนแค่มีเพื่อให้เรื่องมันมีอะไรอะ่ะคือถ้าไม่มีสามสาวเนี่ยเรื่องมันจะจบไปใน5นาทีเลยเพราะสุดท้ายมาดามเว็บมันก็ออกมาเล่าในมุมที่เคสแตนดาเว็บไปตามหาแมงมุมอิซิเคลซิมคือเพื่อนแม่ไอไวร้ายเนี่ยคือเพื่อนแม่แม่เป็นใครเจอแมงมุมอิซิเคิลซิมสกูมแมงมุมไปฆ่าแม่ของริสแตนดาแม่ของริสแตนดาไปเจอชาวเผ่าที่เนี่ยอยู่ในป่าตรงนั้นใช้พลังแมงมุมตรงนี้ในการแบบเพิ่มพลังให้ตัวเองพิษของแมงมุมเนี่ย มันมีความสามารถในการเยียวยารักษามีฮิลลิ่งนะแล้วก็ทําให้แข็งแรงไต่ตึกต้นนี้ได้อะไรเงี้ยก็คือมีพลังแมงมุมเท่าน,นั้นแหละแล้วไอ้พวกเนี้ยก็มาช่วยคนที่พึ่งขมโมยแมงมุมมึงมาเออชาวเผ่านี้ใจดีนะเป็นคนใต้ไตดี <laughs> นี่เป็นชาวเผ่านี่คือมีนิสัยเป็นเหมือนคนใต้ไตดี <laughs> ช่วย เขามาขโมยแมงมุมมึงมึงก็อุ้ยน่าสงสารคนที่มาขโมยแมงมุมกูไปก็น่าสงสารช่วยน่าสงสารเสียจริงหญิงสาวคนนี้มาขโมยแมงมุมฉันไปแล้วเพื่อนนางก็ขโมยแมงมุมที่มึงขโมยจากกูไปโอ้ไม่ได้เลยช่วยซะหน่อยเป็นชนเผ่าใจดีจับแม่ของเคสเซดามาให้แมงมุมกัดนอนในน้ําแล้วคลอดลูกสุดท้ายเคสเซดาก็ได้พลังแมงมุมจากแม่ผู้ถามว่าแม่มึงตาย เอาแมงมุมกัดแม่มึงทำไมเท่าที่ผมเข้าใจนะสื่อสารผ่านภาพมันอาจจะไม่เคลียร์แต่ตอนเป็นบทน่าจะเขียนประมาณนี้ก็คือสุดท้ายชาวเผ่าก็เลือกที่จะช่วยชีวิตแม่ของคริสเซนดาแต่อาจจะไม่ทันเอออาจจะไม่ทันออไม่ทันที่จะช่วยชีวิตได้แค่ยื้อเวลาเพื่อทำคลอดแล้วก็ช่วยชีวิตคริสเซนดาน้อย เอเแม่ไม่รอดพยายามแล้วไม่รอดแต่ลูกรอดคลอดออกมาเออโดยที่ใช้พลังแมงมุมอะไรนั่นกัดอย่างที่มึงเห็นแมงมุมกัดแม่พลังถูกถ่ายทอดผ่านสายสะดือเข้าเคสเซดาเคสเซดากลายเป็นผู้มีพลังเห็นนิมิตจริงๆอะ่ะมึงไม่ต้องเอาแมงมุมกัดแม่มึงก็ได้ยังไงแม่มึงก็ตายอยู่แล้วบทมาแม่มึงก็ตายอยู่แล้วอ่ะ เปิดเรื่องมาแม่มังก็ตายต้องการทําตามคอมิกอยู่แล้วแม่งตายก็ทํำลอดเด็กคนนี้แล้วก็พิธีส้นตีนอะไรก็ตามแมงมุมกัดเด็กเลยไม,ยม่ดีอะแมงมุมกัดเด็กในพลังม่นอยู่ที่คเซดาแม่งเลยแต่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าจุดนี้ละมั้งมันเลยทําให้เหมือนความสามารถของแคเซดากับอีซีเคีวซิมมันต่างกันหน่อยอีซีคีวซิมมีความสามารถในการเห็นอนาคตเหมือนกันรู้นะรู้หมด ว่าสุดท้ายจะมีสามสาวมาไล่ฆ่าตัวเองรู้หมดมีซีนพูดเลยด้วยไอผู้ช่วยมันอะพูดว่าผู้ช่วยไม่ได้มึงมึงเป็นเบ้มีเบ้มีเบ้มีเบ้คนหนึ่งนะออซีเคลซิมเนี่ยมีลูกน้องมีกีกี้ด้วยตัวหนึ่งนะอีเจ้กีกี้ของออซีเคลซิมเนี่ยมันยังบอกเลยว่าโอ้ฉันเซตหน้าทุกคนหาเผื่อสิปีเลยฝันมึงเห็นฝันเห็นล่วงหน้าเหตุการณ์แบบ โอ้โห oh, ไม่ไกลอ่ะเห็นยันอนาคตตอนมึงตายเลยมึงเห็นภาพตอนมึงตายแต่ระหว่างทางมึงไม่เห็นเลยว่ามึงจะโดนทำ้ายจะเกิดอุบัติเหตุกับมึงไอ้เฮียเนี่ยสำหรับกูไม่เป็นตัวโกงที่ห่วยที่สุดเลยนี่คือตัวร้ายที่โคตรเชยเลยงมดทีเวทของมึงขับเคลื่อนด้วยความกลัวมึงกลัวจะตายไปดักฆ่าสามสาวก่อนเห็นเลยเห็นตอนกูตาย แต่มึงไม่เห็นระหว่างทางกูเห็นมึงเกิดอุบัติเหตุโดนแคสเซด้าพุ่งชนตลอดนะมึงไม่มีนิมิตรู้บ้างเลยอะว่าแบบเอ้ยแคสเซด้าจะมานู่นนี่นั่นกูเห็นมึงยังเหวอเลยอะที่แบบเอ้ยแคสเซด้าบอกโอ้โหโอ้ตายแล้วโอ้โดนชนโอ้เฮ้ยอะไรของมึงอะแล้วแม่งที่ตลกที่สุดเลยคืออีซีเคียวซิมมึงโม้มากว่ามึงเก่งแบบเก่งอะมึงโม้สุดๆเลยว่ามึงเก่ง ไต่กำแพงให้ดูไตน่นู่นไต่นี่ให้ดูผู้ชายตัวเบล้เริ่มแม่งไต่บนเพดานไม่มีใครเห็นกูงงสัตว์ทุกคนเห็นกล้องวงจรปิดก็มีทั่วเมืองไม่ใช่เหรอไอ้เฮียผู้ชายเบียวเบียวคน <c oughs> ผู้ชายเบียวเบียวคนหนึ่งใส่ชุดลัดรูปมนุษย์เหล็กไหลอะมึงไอ้เฮีย ตัวแดงๆดําำๆไปอยู่บนเพดานสู้กันอยู่มึงก็เห็นว่าเคสเซนด้าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กำลังสู้กับตัวประหลาดแหะกูยุดดูหนังนี่กูยังเห็นเลยเนี่ยกูนั่งอยู่ตรงนี้กูยังเห็นเลยพวกมึงไม่เห็นวอกันอยู่นะมีสาววัยกลางคนคนหนึ่งจริงๆกู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 โกรธเรื่องนี้มากกว่านะมาว่าดังโกต้ากูวัยกลางคนวัยกลางคนขโมยจับสามสาวลักพาตัว ไปช่วยตามดับด้วยนี่มีโจลักพาตัวโจลักพาตัวกูลำคาญมากอ่ะกลับมาที่อีซีเคียวซิมอีซีเคซิมมึงโมยเลยมึงเก่งมากมึงขโมยเครื่องมือไอ้ไฮเทคส้ Tech, นตีนอะไรของมึงอะที่แบบอยู่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนมึงอะเห็นเหมือนแบบกล้องมีอยู่ทุกที่ตามหาใครก็ได้ไอเครื่องมือของมึงอะมีระบบ AI สามารถสแกนภาพ ในความคิดมึงสมมติมึงฝันไออีซีเคียวซิมฝันไงเห็นภาพสามสาวในชุดสไปเดอร์วูแมนและสไปเดอร์เกิลใช่ไหมแล้วมันก็แบบสแกนภาพเอ้ยบอกให้ไอเจ๊กีกี้ลูกน้องมึงอ่ะไปวาดหรือไปสแกนตอนไหนก็ไม่รู้อะเอาภาพในหัวมึงเข้าคอมไปแล้วไอเจ๊นี่ก็ย้อนแบบสิบปีแบบสักโขป,ประมาณสิบปีให้ได้หน้าคนในช่วงเนี้ยเออเผื่อเหตุการณ์ที่มึงฝันมันเป็นสิบปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้ภาพมา ไอสัตว์อัจฉริยะเครื่องมือมึงอ,อัจฉริยะเอาภาพที่มึงสแกนตรงเนี้ไปหากล้องมีทุกที่จนเจอเครื่องมือไฮเทคทุกอย่างหาคนได้หมดทําได้หมดมีลูกน้องคนเดียวแล้วสถานที่ทํางานของมึงอ่ะมันเหมือนกับว่ามึงขโมยของพวกเนี้ทั้งหมดไอคอมพิวเตอร์เครื่องเฮียอะไรใหญ่โตมโหฬาน,นี่ยมึงขโมยมา ขโมยเอามาไว้ในคอนโดอ่ะเหมือนมึงมีคอนโดที่เดียวเท่านั้นแหละนะแล้วคอนโดมึงอ่ะก็ทําเป็นออฟฟิศด้วยโดยที่ไอ้ลูกน้องมึงคนเดียวเนี่ยหัวแก้วหัวแหวนลูกน้องหัวแก้วหัวแหวนของมึงเนี่ยก็นั่งคุมอยู่ในห้องมึงมึงตั้งโพสิชันลูกน้องเหมือนซุกกิกมากอ่ะกูเหมือนมึงเหมือนมึงจ้างมึงพูดด้วย จ้างกูจ้างมึงแพงมากมึงหาตัวอีสามสาวนี้ให้กูเดี๋ยวนี้อะไรอย่เงี้ยเหมือนมึงจ้างมันมาซุกไว้ในห้องมีคอมพิวเตอร์ไฮเทคทุกอย่างคนเดียวพออืมแล้วคนที่ออกไปทำงานทั้งหมดออกไปพื้นที่ก็คือหัวหน้าอย่างมึงเนี่ยออกไปเองออกไปออกไปออกไปชอบทำงานอืมมันมันแปลกไปหมดอะโดยที่ไอ้สามสาวอะ สำคัญแค่อย่างเดียวก็คือมึงดันไปอยู่ในฝันของออซีเคียวออซีเคียวดันเสือกเห็นนิมิตว่ากู้ได้สู้กับสามสาวนี่ภาพที่มึงเห็นตัวอย่างอะสไปเดอร์เกิลสไปเดอร์บูเมนดากอต้าใส่ชุดรัดรูปมีนักแสดงทั้งหมดเนี่ยสาวสาวโอ้โหมึงใส่ชุดเซ็กซี่ชุดรัดรูปสไปเดอร์แมนจะมาออกท่งท่าลีลามึงไม่ต้องฝัน มาดามเว็บภาคนี้คือออกมาเล่าแค่จุดเริ่มต้นของแคสตดาเว็บแค่นั้นไอสิ่งที่มึงเห็นในตัวอย่างมีซีนแอคชั่นใส่ชุดแมงมุมอะไรนะั่นนะแค่ในฝันตัวอย่างมีแค่ไหนหนังมีแค่นั้นสิ่งที่มึงจะได้ดูในเรื่องคือลบมอบลงมอบลงเดี๋ยวนี้ฉันนับหนึ่งถึงสม เอาเลยนะหนึ่งสองสามเอาเลยสามสาวนี่ยังสู้ไม่เป็นยังไม่รู้เฮี้ยทั้งนั้นยังเป็นแค่วัยรุ่นหัวกระโปง3ตัวที่เล่นสนุกไปวันวัน,วนยังไม่รู้เลยว่ากูเป็นอะไรในอนาคตกูจะได้เป็นสไเปเดอร์วูแมนสไปเดอร์เกิร์กูยังไม่รู้เสียส้นตีนเลยทนะั้งนั้นนี่คือเรื่องราวที่จะมาบอกเท่าที่พวกมึงรู้จากคลิป u t u b e อยู่แล้วมาดามเว็เป็นยังไงแม่งตายพ่องตาย แล้วก็ได้พลังมายังไงผ่านสายสะดือแม่มาเห็นอนาคตอีซ e e เห็นอนาคตเหมือนกันอีซ e เ e อ่ะเห็น10ปีช่วงเหตุการณ์ข้างหน้านี้แบบเหมือนสไปเดอร์เซนส์เหมือนเวลาสไปเดอร์แมนมีสไปเดอร์เซนส์แบบจะหลบจะเหลบออุบัติเหตุมาปับ๊บเห็นนี่มิดปุ๊บปุปุ๊บหลบไม่มีจะทำร้ายอ e ี C K e L, ซีเิง่ายๆเลยคือทำให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุอี <laughs> e C K e L, ซิแม่งแพ้ทางอุบัติเหตุไอ้ฮาคือถ้ามึงจะทำร้ายมานันอะ มึงเป็นใครก็ได้เว้ยทำให้เหมือนกับเป็นอุบัติเหตุอะอิทีเคลเมึงเข้าเป้าหมดอะไอสัตว์มึงเด๋อมากอะเป็นตัวโกงที่มึงขับเคลื่อนด้วยความกลัวตายมึงกลัวตายมึงจึงไปไล่สามสาวถูกปะโอ้โหมึงเก่งขนาดนั้นมึงกลัวอะไรอามึงเชื่อไงไอ้เฮี้ยนี่คือเชื่อนี่มิตตัวเองได้พลังมาปั๊บมึงตามหาแมงมุมตัวนี้นานแล้วไงเออในเรื่องบอกอยู่แล้วต่ตามหามานานแล้ว มึงกลัวขี้ขึ้นหัวเลยมึงเชื่อความคิดตัวเองเชื่อนิมิดตัวเองสุดท้ายอีซ e ีเคียวซิมกูเห็นมึงก็ตายเนี่ยมั่อคืนนี้เลย <c oughs> ไม่เห็นต้องรอสิบปีเลย <c oughs> สรุปแล้วอ e ีซีเคียวซิมมันเห็นอนาคตจริงไหมเนี่ยหรือมันเหวอไปเองอะ่ะคือทั้งเรื่องอะ่ะกูรู้สึกว่าอ e ีซีเคียวซิมเหมือนไม่ได้เห็นอนาคตจริงๆอะ่ะเหมือนมึงเหวอไปเองอะ่ะเพราะสุดท้ายในเรื่องกูสปอยเลยตอนจบแคสดาเว็บแม่งพูดเองเลยนางเห็นอนาคตเอออีกเจ๊ เจเว็บเนี่ยแม่งเห็นของจริงเออเพราะมึงเห็นแล้วแบบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงลูปเลยแบบลูปแบบลูป,แบบลปฟุตซ้ําอ่ะหนังเรื่องนี้แม่งเผาเวลาง่ายมากอะ่ะคือตอนเคสเซดาเว็บเห็นเหตุการณ์เดิมอะ่ะมันก็คือแบบเหมือนตัดบล็อก A ไปแล้วฉายไปถึง B ครึ่งหนึ่งแล้วต้องเห็นนิมิตไงก็เอาบล็อก A เนี่ยก๊อปมาวางข้างหลังนะก็เหมือนเป็นตัดบล็อก A เสร็จปับ๊บเห็น B ครึ่งหนึ่งแล้วก๊อปบล็อก A มาไว้ขั้นตรงกลางของ B พราะ A ที่2จบปั๊บค่อยต่อด้วยท้ายของ B เป็นจังหวะตัดที่ไม่ง่ายมากตัดแค่บล็อก A บล็อกเดียวเนี่ยแล้วก็ B อีกนิดนึงนีงเผาเวลาไปอีกได้ไปแล้วนาทีนึงนะได้แล้วตอนที่เคสเซนดาไปช่วยครั้งแรกมึงจำในตัวอย่างได้ปะ่ะเออไอสาสาวนี่ยืนคุยกันหยอกล้อในป่านะสไ <c oughs> ปเดอร์แมนินเดอะจังเกิลตื่นเต้นหมสาวสาวสไปเดอร์แมนสวยๆินเดอะจังเกิล ใครก็อยากดูแล้วตอนเห็นตัวอย่างเออเนี่ยสาวๆมาติดประเด็นก็คือไอ้เจเว็บเนี่ยเขาเห็นนิมิตแล้วเขาช่วยสาวๆมาได้รอบหนึ่งขโมยแท็กซี่ปั๊บเอามาปล่อยป่าอืเอามาปล่อยป่าไม่รู้เอามาปล่อยป่าทําไมน่าจะพรารู้มั้งอยู่ในเมืองน่าจะไม่ปลอดภัยมันน่าจะหาเจออะไรอย่างเงี้ยเอามาพื้นที่ไกลเหมือนไกลปืนเที่ยงอะประมาณนั้นอะเอามาปล่อยป่าไอ้เจคิเซนดาอยู่ดีก็แบบเฮ้ย อ๋อนั่งคุยกันปับป๊บปุบป๊บปั๊บปั๊บปั๊บจนรู้จนมีหนึ่งในสามสาวเนี่ยพูดประมาณว่าถ้าทางเขาเหมือนแมงมุมเลยนะอย่างกะแมงมุมอีกเคเนดานี่เคยมีแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆกับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลงานของแม่เออที่แม่นางไปสำรวจไปอะไรอย่างเงี้ยตอนแม่นางตายของทุกอย่างเขาก็เก็บไว้ให้ไงนางก็เคยอ่านไว้จำได้ว่าอ๋อ มันมีชนเผ่าในป่าที่แม่ฉันไปตามหาแมงมุมอ่ะเขาจะมีความสามารถที่ได้จากแมงมุมด้วยก็คือมีการไต่เตยเหมือนแมงมุมบอกอยู่ประมาณสามสีรอบอ่ะบอกย้ำกูกูลืมอย่างนั้นอะ่ะน่บอกอยู่นั่นเนบอกบอกย้ำ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 ไอ้พวกเนี่ยพลังความสามารถที่ไต่ได้ก็คือสไปเดอร์แมนประมาณนั้นอ่ะเออสไปเดอร์แมนนะแต่ว่าพิเศษกว่าสไปเดอร์แมนปกติปีเตอร์พาร์เกอร์นี่หนึ่งก็คือเหมือนแบบไม่ใช่แค่เหมือนสไปเดอร์เซนต์อ่ะ แต่อันนี้คือเห็นนิมิตเลยเห็นแบบเหตุการณ์ล่วงหน้าเลยไงมันพัฒนามนไปไกลกว่านั้นอะไรอย่างงี้นางก็ออ๊ยเชียด้วยความที่แม่งเอามาปล่อยไกลมั้งเอามาปล่อยไกลนึกภาพว่า,เ,าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ยาวราชแต่มึงเอาสามสาวเนี่ยออกไปซ่อนนู่นเลยประจบคีรีขันอะไรกันขับรถนาน ไก,กว่าจะมาโอ้โหมันกว่าจะกลับมาถึงไกลบอกสามสาวนี้นั่งรอในป่านี่ประมาณสักสามชั่วโมงเดี๋ยวมาสามชั่วโมงเท่านั้นเท่านั้นมึงใช้คําว่าเท่านั้นสามชั่วโมงแม่งรอกันเฮียนั่งรอกันตูดบบานนะสามชั่วโมงอ่ะมึงก็ไปไม่บอกด้วยว่าจะไปไหนแต่รอนี่ห้ามดือ้อห้ามทำอะไรโง่ๆจริงๆกูอยากบอกเคนเซดานนะว่าเจไม่ต้องกลัว เพราะไม่มีอะไรดูโง่ไปกว่าหนังเรื่องนี้อีกแล้วอีเจนี่แม่งก็ขับรถไปนั่นแหละไปดูอันอ้เจ้ามากใช่เลยนี่ว่าอู้ยเจ้ามากอู้ตาปิ้งเลยนี่ปิ้งเลยโอ้ยเฮียบมาตั้งมัง้งเอซสิเคียวซิมอีมนุษย์เหล็กไหลนะั่นน่ะมันมีความสามารถเหมือนในหนังสือที่แม่กูเขียนไว้เลยไม่พอกระจ่างด้วยเฮ้ยนิมิตของกู มันเหมือนความสามารถที่แม่กูเขียนไม้ในหน,งหนังสือนี่เลยหอยอุตาบะบะแลว้วใช่แน่มีพลังแมงมุมเก็ตขึ้นมาบทจะรู้ก็รู้ขึ้นมากับบ้านอ่านหนังสือสองทีรู้เก็ตขึ้นมาอีกฉากหนึ่งที่กูไม่ชอบเลยแบบมีทําไมอ่ะมีเพื่อเผาเวลาหรอหรือไงอ่ะแบบอยากเซอร์วิทแฟนเข้าใจว่ามาดามเว็บเนี่ย มันมีอย่างหนึ่งที่เขาอยากทำมากๆน่าจะเป็นความต้องการของค่ายแบบอยากทำจนตัวสัน่นคือหยอดเบนปาร์เกอร์หยอดคนตระกูลปาร์เกอร์เข้ามาในหนังอันนี้เหมือนเป็นแบบสกายวอลเกอร์ของ Star Wars อะไรอย่างเงี้ยใช่ปหอยากอย่าง,งน,นั้นไงเอออยากมีมั้งอยากมีตระกูลดังอยู่ในหนังเรื่องนี้ปาร์เกอร์ไงสไปเดอร์แมนก็ต้องปาร์เกอร์ี่ยเขาก็ขยี้เนี่ยเบนมีซีนคุยกับ เจเว็บเนี่ยผมหลงรักสาวคนหนึ่งผมหลงรักสาวสะก,กล <laughs> สักพักอีมันจะมีแม่ของปีเตอร์พักเกอร์นะเขาก็ท้องอยู่แล้วมันจะมีฉากที่มาบ้านเนี่ยคิสเซนด้ากับเบนก็มาปับ๊บแล้วมันจะมีกลุ่มสาวๆที่นั่งข้างในข้างนอกเขาก็ ทําซอยจุกินกันอยู่ข้างหน้าหน้าบ้านกูพูดเป็นวัฒนธาเราทไทยจริงมึงจะได้เห็นภาพเขาปิ้งเบอร์เกอร์กันปิ้งเบอร์เกอร์กันยืนคุยเรื่องกดเบอร์เกอร์กันอยู่พักหนึ่งอ่ะหนังแม่งเผาเวลาไปกับเรื่องปัญญาอ่อนเยอะมากแบบยืนกดเบอร์เกอร์เนี่ยแม่งมึงมึงทิ้งเวลาเเรื่องของมึงมึงยืนดูกดเบอร์เกอร์อยู่พักหนึ่งพอยืนกดเบอร์เกอร์พักนึงปั๊บเข้าไปข้างในค้าวนี้แหละชั่วโมงแห่งการ อวยพาร์เกอร์ไอสัตว์คือเล่นเกมไทยชื่อสาวๆคุณแม่บรรดาคุณแม่แล้วเพื่อนๆนั่งล้อมวงกันเล่นเกมไทยชื่อโดยที่จะอวยพาร์เกอร์อย่างเดียวมันก็แบบยังไงอยู่มันต้องให้พื้นที่กับเจเว็บด้วยเจเว็บเป็นลูกกำพร้าไงเกิดมาหน้าสงสารเห็นไหมเออนี่เขาก็นอกจากแบบ ให้ทายชื่อเดี๋ยวไฮไลท์อ่ะทายชื่อเด็กในท้องนี่ทายชื่อเด็กในท้องลูกกูชื่ออะไรวะเงี้ยก่อนจะไปถึงนั้นอะ่ะให้เล่าเรื่องแม่ก่อนผัดกันเล่าเรื่องแม่บรรยากาศคือเหมือนมึงรู้อ่ะว่าแคสซาด้าแม่ตายแต่เด็กอยู่ดีก็มานั่งล้อมวงเล่นเกมกันเหมือนมึงตั้งใจจะเอาแคสซิด้าเว็บมาทําให้อับอายอะ่ะต่อหน้าผู้คนเหมือนมึงตั้งใจจะทำกันอย่างนั้นอะ่ะทุกคนก็มีภาพความประทับใจของแม่ของแม่ของแม่ของแม,งแม,งแม่พอถึงหยิบแคสซิด้าเว็บ ม่งไม่มีแคสตาเว็บก็มีกระดาษเปล่าไม่มีแล้วนางก็บอกเอ,อแม่กูตายบรรยากาศก็อักก็อวนทุกคนพยายามเสียใจพวกมึงไม่ต้องเสียใจพวกมึงเหมือนตั้งใจเอาแคสต้าเว็บมาทําให้อับอายไม่พอภายในบรรยากาศก็ยังมาอวยลูกในท้องกูอีกชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะไม่ยอมบอกชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะกูอ่ะกูคือแมรี่ปาร์เกอร์ เด็กในทอ้อ,องก,แบบงกออูชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะให้แมรี่าร์เกอร์มานั่งแล้วก็แบบมึงลูกกูที่จะคลอดน่ะเชื่ออะไรมึงมึงทายดิมึงมึงทายกันดิมึงทายกันดิดดถ้ากูเป็นแคสซิน่านะกูจะ่ายไอ้แดงเอา้าไอ้แดงชื่อสมพงษ์ไหมสมพงษ์สมพงษ์อ่าลูกอ่ไม่ใช่ใช่ไหมหอืมจอร์ดจอร์ดอะ่ะชื่อเป็นฝรั่งเลยก็ได้จอร์ดหรือชื่อ เปเปอร์ะ Pepper, อะเปเปอร์อะแกล้งทายไม่ถูกให้มึงคันเป็นบรรยากาศที่กูชอบแบบไอสัตว์คือชุดนี้ทั้งชุดเลยเนี่ยตั้งแต่มึงนั่งปิ้งเบอร์เกอร์แล้วรีด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 ,ดขยี้อยู่ตรงนั้นจนไปถึงข้างในเนี่ยกูไม่เข้าใจว่าแบบหนังมึงใช้เวลาเผาไปกับเฮี้ยอะไรแบบนี้คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะสำหรับผมนะคือหนังมันไม่มีเฮี้ยอะไรจะเล่าเว้ยพอเอาจจริงแล้วเนี่ยตัวมาดามเว็บเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ มันพลังมันโอพแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวละครหลักแบบสไปเดอร์แมนหลักเหมือนแบบปีเตอร์พาร์เกอร์หรือตัวสไปเดอร์เกิลสไปเดอร์วูแมนตัวอื่นๆคือตัวมาดามเว็บอ่ะมันเหมาะที่จะเหมือนแบบไปคามมีโอในหนังเรื่องอื่นๆมากกว่าอย่างสมมตุติมึงจะทำแอนดูการ์ฟิลหรือมึงจะทำสไปเดอร์วูแมนเฮียอะไรก็ตามอ่ะสมมุตินะมันจะมีเรื่องออกไปเป็นสไปเดอร์วูแมนสักตัวหนึ่งแล้วเห็นมาดามเว็บเออโผล่มา เป็นคามิโอออกในหนังมันเหมาะกับอย่างนั้นมากพอเอามาขยี้ปับ๊บสุดท้ายมาดามเว็บตาบอดโดนพลุยิงเข้าตาตาบอดไอ้เฮียมึงไม่ต้องไปสู้กับอ e ีซิเคีวซิมก็ได้ถ้ามาดามเว็บจะตาบอด,พอพดเพราะพลุแล่นเข้าตามึกง,งานปีใหม่มึงก็สามารถตาบอดได้แฮปปี้นิวเยียตุ้มปั๊มปั๊มมาดามเว็บนอนตาบอดแล้วก็ทุกคนนั่งร้องไห้เสียใจมาดามเว็บพลังตื่นปับ๊บเนี่ยหนึ่งนาทีกูเล่าได้เหมือนกัน ไม่งน่าลำคาญมากผิดหวังจืดเที้ยสัตว์หนังเรื่องนี้คือน่าเบื่อเยี่ยเลยตอนเนี้ยกูไม่ได้มีเฮี้ยอะไรแล้วกูรอดูเดซพดูอย่างเดียวสิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งหนึ่งที่มาดามเว็บทำได้ดีเลยนะคือทำให้มอร์เบียสแม่งดูดีขึ้นให้คะแนนนะครับตัวมาดามเว็บ เรื่องบทเรื่องเรื่องห่วยมากมันไม่มีอะไรเลยสําหรับผมเหมือนหนังแม่ง ตั้งใจทายอินมากกว่าตั้งใจเขียนปมปัญหาของเรื่องด้วยซ้ำทุกอย่างมันดูแบบโรยได้กรีบกุล,ลาบแคสันดาเว็บอยากไปไหนได้ไปอยากขับรถคันไหนได้ขับนึกว่าอยู่ในเกม GTA เลยมึงป้นรถคันไหนก็ได้รถพังพังขับทั่วเมืองก็ไม่มีใครสงสัยตัวร้ายขับเคลื่อนด้วยความกลัวกลัวจะตายฝันเห็นนิมิตว่าตัวเองถูกสสาวโดนฆ่าก็เลยไปดักฆ่าสสาวซะก่อนเรื่องราวไม่มีแค่นี้เลยบทอ่อนมาก เรื่องการแสดงอะเรื่องการแสดงสําหรับผมยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าเกียดน่ะจริงๆไม่ไม่น่าเกียดน่ะแต่ก็ไม่ได้ดูดีหรือไม่ได้แบบจะน่าตื่นเต้นอะไรก็ตามมาตรฐานไปเอกันนะเอางี้ละกันไปตามมาตรฐานเรื่องการแสดงก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรก็ธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็เรื่องงานตัดต่อโพสต์โซชั่นสำหรับผมเนี่ยอยู่ในขั้นกลางๆมีรอยมั่งจังหวะช่วงหลังๆอะมีรอยมั่งมีอะไรมั่งอีซีเคียวซินกระโดดจึกจักจึกจักจึกจักก็มีดูรอยมั่ง ถ้าจะพูดเรื่องงานพร็อพโซลูชันนะ่ะพูดเรื่องพร็อพเรื่องคอสตูมดีกว่ากูไม่ชอบสัตว์ชุด e c q sim อีกชุดมนุษย์เหล็กไหลนั่นว่าเฮี้ยแล้วนะมันจะมีชุดไอ้ชนเผ่าตอนนี้ไอ้ชุดชนเผ่านั่นนะ่ะที่ออกมาในหนังอ่ะดูเป็นละครจกัจกจกักวงๆสัตว์ๆอะ่ะคอสตูมเฮี้ยมากเพราะฉะนั้นนะมาดามเว็บสําหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวเลยจ้างให้กูดูอีกรอบก็ไม่ดูพอรอบเดียว ดูเพื่อให้รู้ว่ามันเฮี้ยแค่ไหนพอแล้วสี่คะแนนนะคนละคะแนนไงหนึ่งสองสามสี่สี่คนพอดีสี่คะแนนคนละคะแนนพอแล้วกูให้คะแนนแบบเนี้ยมึงไล่เหตุผลกูก็ให้คะแนนแบบไล่เหตุผลแบบนี้ลองคอมเมนต์ดูครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับมาดามเว็บบ้างถ้าคุณแบบบางทีนะต่อให้คุณรู้ว่าแบบหนังมันเฮี้ยแค่ไหนอ่ะแต่คุณรู้สึกแบบตืดอัดว่าอยากรู้จริงไหมไปดูเองจริงๆนะ อืมไปดูเองนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเวลาสําคัญก็เอาไปทําอย่างอื่นก็ก็ไม่มีปัญหา คอมเมนต์ได้รู้สึกอย่างไรครับกับมาดมเว็บนะครับแล้วก็อย่าลืมนะออฟตัสนะครับตัวโค้ด20นะครับมีตัวแรกส่งไปให้เขาแล้วก็ลด20%แล้วก็ใช้โค้ดเวิร์มูฟวีสลดอีก100บาทนะครับยังไงอย่าลืมไปใช้โค้ดกันทีนะถ้าใครชอบการรีวิวในสไตล์ของนอนหนังแบบนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่กดซับสไคร้กดไลค์แล้วขอบคุณมากๆจริงๆครับนั่นคือกําลังใจชั้นดีในการทําคลิปของผมเลยนะแล้วก็ถ้าใครกดแล้วนะครับก็ฝากนิดน เวลาผมลงคลิปปั๊บมันจะได้แจ้งเตือนไครับเออแล้วเราจะได้มามบอยก,กันเลยนะครับภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรทับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูต่าคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่เราบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ